PPWP yeah สวัสดีครับคุณกำลังชม PPWP Channel ตอน Vengory Counter Counter EP 3อธิบายวิธีการเลือกฮีโร่เพื่อแก้ทางฮีโร่ฝั่งศัตรูสำหรับ Draft Mode ฮีโร่ตัวแรกสำหรับวันนี้ Grave ฮีโร่สายจังเกิลที่มีคราวคอนโทรลไว้สร้างความปั่นป่วนในแนวรบสร้างโอกาสในการเข้าทำให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งยังมีความถึกติดตัวด้วยและยังมีความยืดหยุ่นในรูปแบบการเล่นสามารถบิ้วให้มีเบิร์สดาเมจที่รุนแรงหรือบางคนก็เอาไปเล่นเป็นซัพพอร์ตก็ได้ด้วยเช่นกันซึ่งสายซัพพอร์ตนี่บอกเลยว่าหนีเก่งมากจับตัวได้ยากโคตรยิ่งเวลาได้เติมไอเทมประเภทช่วยลดคูลดาวน์ทำให้สามารถใช้ Afterburn ความสามารถในการแดชม้วนทะลุฉากเวลาที่วงแตกหนีปู๊ดปู๊ดปู๊ดไวเป็นลิงเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับถ้าไม่มี Afterburn แล้วเกรฟถือว่าเป็นฮีโร่ที่เดินช้ามากๆอีกตัวของเกมซึ่งอาจจะตกเป็นเป้าต่อการยิงใครได้ง่ายจนเกิดความเสียหายและหลุดกรอบความเป็นแทงอย่างง่ายดายอีกทั้งเกรฟสายเวพอนพาวเวอร์ต้องพึ่งพาความเร็วในการโจมตีปกติตีให้ไวตีให้เร็วเพื่อเก็บสะสมเบิร์สดาเมจจากอัลติเมทที่เมื่อกดใช้ไปแล้วก็จะต้องทำการตีเพื่อสะสมสแต็กใหม่วงจรนี้สามารถถูกชะลอด้วย Atlas Paldon จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของเกรฟสายเวพอนพาวเวอร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งเกรฟยังแพ้ทางฮีโร่ประเภทตีแล้วได้ฮิลตีแล้วได้กรอบอย่างปูรามหรือว่าโกรรวมถึงอัลฟาเพราะว่ายิ่งยืนตีสู้นานยิ่งเสียเปรียบแล้วก็ยังมีบัพติสที่สามารถจำกัดพื้นที่ในการเล่นของเกรฟรวมไปถึงแลนซ์ที่หลายครั้งทำให้เกรฟกลายเป็นเป้านิ่งในการโจมตีฮีโร่ตัวถัดมาเกรสพาราดินสาวแห่งซิวิเลียนไลฟ์ฮีโร่สายซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการฮิลรวมไปถึงคราวคอนโทรลติดตัวมีความโดดเด่นในด้านความถึกแต่ถึงกระนั้นคราวคอนโทรลของเกรสกว่าจะใช้ได้ต้องโชว์ควงตะลุมพุก1รอบทำให้ถูกดักทางและหลบออกมาได้ง่ายรวมถึงมีระยะใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดและแคบทำให้กดใช้แต่ละทีนั้นอาจจะว้าวได้ผมนี่แหละตีวืดเป็นประจำฮะแครี่ที่เอาไว้แก้ทางเกรสก็มีพวกยิงไกลๆหนีไวๆอย่างคริสเทลสกายเป็นต้นและในหลายๆครั้งเกรสเองก็ถูกพวกกัปตันที่มีคราวคอนโทรลคอยสตันคอยกีดกันคอยดักคอยผลักให้ใช้ความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนต่างๆที่มีใช้งานได้ลำบากมากขึ้นอาทิเช่นบัพติสแคทเธอรีนและก็แลนซ์ส่วนไอเทมที่เอาไว้แก้ทางความสามารถในการฮีลของเกรสก็คือ Poison Chief และ Spellfire ที่ส่งผลให้เกิดสถานะ Mortal Wound แก่เป้าหมายผลจากการฮีลใดๆก็ตามจะกากลงฮีโร่ตัวถัดมากรัมจอฮีโร่สายแทงที่มีความคล่องตัวและความหลากหลายในการเล่นแต่เดินได้โคตรอืดและตกเป็นเป้าในการรุมได้ง่ายยิ่งโดน Frost Burn เข้าไปนี่ง่อยเปลี้ยกันเลยทีเดียวเชิญวอล์กเกอร์แลนซ์ไรล่าพีเตอร์ฟินสกายสามารถเอาไว้ล่ามไว้หยุดไว้ดึงไว้ผลักไว้โยกหลบแล้วก็ไล่ติดตามเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาไว้แก้ทางกรัมจอลฮีโร่ลำดับถัดมาเกวนสาวน้อยหูกระต่ายที่มาพร้อมกับไพ่เอสเป็นแครี่ที่มีคราวคอนโทรลติดตัวและมีเบิร์สดาเมจที่โดดเด่นรวมไปถึงฝีเท้าในการวิ่งที่ไม่เป็นสองรองใครในเรื่องความเร็วแต่ก็แลกกับร่างกายที่บอบบางเหลือเกินและยิ่งเวลาเจอฮีโร่ที่วิ่งไล่เกาะติดยังไม่ลดละก็มักจะเป็นฮีโร่คนแรกที่ถูกส่งกลับบ้านก่อนเพื่อนอัลฟาแบ็กเฟเธอร์คอชก้าโครและก็โอโซมักจะถูกเลือกมาใช้แก้ทางเกวนรวมไปถึงเอดาจิโอและริงโก้ที่มีข้อได้เปรียบมากกว่าในการโจมตีธรรมดาไอเทมอย่างแอตลาสพอลดอนและชิเวอร์สตีลช่วยลบจุดเด่นของเกวนได้เป็นอย่างดีฮีโร่ตัวถัดมาอิดริสฮีโร่ที่มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดและโมบิลิตี้ที่สูงเป็นจุดเด่นรวมถึงเบิร์สดาเมจที่รุนแรงแต่เป็นฮีโร่ที่ต้องอาศัยความเร็วในการโจมตีเป็นหลักและมักแพ้ทางฮีโร่ที่มีความสามารถในการโป๊กหรือทักษะที่สร้างเบิร์สดาเมจอยู่เป็นระยะระยะเช่นแบ็กเฟเธอร์โครไรราโรนาซามูเอลอีกทั้งยังแพ้ทางแอตลาสพอลดอนแล้วยิ่งเวลาโดนโป๊กดาเมจบ่อยๆกรอบที่ได้จากทักษะความสามารถแรกของอีดิสจะไม่ทำงานเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขห้ามโดนโจมตีก่อนภายใน 4.5 วินาทีก่อนใช้ทำให้การเข้าไปคลุกวงในของอีดริสนั้นยากลำบากและเมื่อยิ่งต้องเจอกับฮีโร่สายวอริเออร์อย่างโครโรนาหรือว่าแบ็กฟีเทอร์ WP ความเร็วในการตีของอีดริสแทบจะเป็นทุกอย่างในการไฟท์ซึ่งจากที่บอกไปเกราะแอตลาสพอลดอนหยุดกระแสในการบุกของอีดริสได้ชะงักนักแลฮีโร่ตัวถัดมาจูนฮีโร่ที่มีความถึกมีเบิร์สดาเมจและการโจมตีแบบ AOE หรือว่าโดนเป็นหมู่คณะแต่เบื้องหน้าของความถึกนั้นเกราะด้านหลังของจูนกลับอ่อนแออย่างเหลือเชื่อและในหลายๆครั้งศัตรูสามารถหนีออกจากนอกระยะจูนได้ฮีโร่อย่างบัพติสและคาทเธอรีนสามารถหยุดหุ่นเหล็กตัวนี้ให้อยู่กับที่และกลายเป็นเป้าให้เพื่อนรุมตีรวมถึงฮีโร่ที่มีความคล่องตัวสูงที่สามารถอ้อมไปตลบหลังเพื่อโจมตีจุดอ่อนของจูนอย่างเช่นสกายแบ็กเฟเธอร์โรนาสร้างความกดดันและปั่นป่วนการยืนระยะของจูนได้เป็นอย่างดีฮีโร่ตัวถัดมาคริสเทลเลือกรูปนี้เพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวครับฮีโร่สายเบิร์สดาเมจขนาดแท้โจมตีจากระยะไกลแถมด้วยความสามารถในการหายตัวซึ่งถ้าถามความรู้สึกผมคิดว่าคริสเทลเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่สร้างดาเมจได้รุนแรงมากที่สุดตัวหนึ่งในเกมเวนกอรี่เลยครับแต่นั่นก็แลกมาด้วยความบอบบางของร่างกายและค่า HP และมักจะตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วยคราวคอนโทรลซึ่งเมื่อคริสเทลเริ่มโดนโจมตีความสามารถในการหายตัวก็จะช้าลงไปครับและที่สำคัญอาวุธหนักของคริสเทลนั้นแทงฝั่งศัตรูสามารถใช้ตัว
เองบล็อกเพื่อการดาเมจให้กับแครี่ฝั่งตัวเองได้ครับรวมไปถึงการหลบอยู่หลังมีเนี่ยที่จะทำให้ดาเมจจากทักษะของคริสเทลไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการแคทเธอรีนฟอร์เทรสเกฟอิริสพีเทลซามูเอลคือฝันร้ายของหนึ่งในยอดทหารเสือแห่งสตรอมควีนและยังถูกแก้ทางได้ด้วยไอเทมประเภทที่ให้วิชั่นต่างๆรวมไปถึงชิเวอร์สตีลซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการรอดชีวิตของคริสเทลคอชก้าเหมียวเงาสุดเซ็กซี่ฮีโร่ผู้มีความเร็วและโมบิลิตี้ที่โดดเด่นรวมไปถึงเบิร์สดาเมจที่รุนแรงติดตัวมาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วคอชก้าเนี่ยตัวบางเลยฮะแต่ในช่วงท้ายเกมนี่เล่นยากมากครับเพราะว่าตีใครก็จะไม่ค่อยเข้าแล้วแถมอัลติเมทยัมมี่แคทนิปเฟรนซี่ก็สามารถอ่านทางได้ง่ายฮะหากโดนพวกคราวคอนโทรลจับได้เมื่อไหร่เสร็จแน่นอนแบปทิสแบ็กเฟเธอร์กรัมจอแรนส์ไลราเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการนำมาใช้แก้ทางคอชก้าครับผมฮีโร่ตัวถัดมาโครวผีหาอมตะผู้ถูกต้องคำสาต้องกลืนเก็บความเจ็บปวดไปชั่วนิรันดร์เป็นฮีโร่ที่มีทักษะคราวคอนโทรลติดตัวมาด้วยถึง2สกิลเมื่อใช้เพิร์ครวมกับทักษะแรกและอัลติเมทจากดาบเฮไรเซอร์ที่ปักอยู่ที่หน้าอกสำหรับสายเวพอนพาวเวอร์อาจจะไม่มีเบิร์สดาเมจที่รุนแรงแต่เป็นฮีโร่ประเภทที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องใส่เป้าหมายรวมถึงการเกาะติดแบบกัดไม่ปล่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครเป็นฮีโร่ที่ต้องพึ่งความเร็วในการโจมตีเป็นอย่างมากครับเพราะจะต้องมีการเก็บสแต็กเพื่อไปสร้างเบิร์สดาเมจจากสเปกโตรสไมล์สกิลที่2รวมถึงถ้าโครสามารถโจมตีใส่เป้าหมายนั้นได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าเร็วขึ้นเท่าไหร่เป้าหมายก็จะยิ่งอ่อนแอลงหมายถึงว่าสแต็กยิ่งเยอะดาเมจของเป้าหมายก็จะยิ่งลดลงไปในทางกลับกันสัดส่วนในการดูดเลือดของโครก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่โครเป็นฮีโร่ประเภทวอริเออร์และมีรัศมีในการโจมตีที่แคบหากไม่สามารถเข้าใกล้เหยื่อได้โครนี่แหละที่จะกลายเป็นเป้าสำหรับการไคติ้งซะเองดังนั้นจับไปเลยแอตลาสพอลดอนแล้วก็ฟอสเบิร์นหรือจะเลือกหยิบฮีโร่อย่างแรนส์ลอริไลพีเทอร์ซามูเอลหรือว่าสกายเอามาแก้ทางโครได้ผลชะงัดนักแลขอบคุณที่ติดตามชมเวนกอรี่เคาน์เตอร์ตอนที่3ถ้าหากว่าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย